ริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO หน่วยงาน MPP ทำงานภายใต้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุธหรือสทร.โดยมีบริษัท AN Marine ไทยจำกัดเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมการบริหารจัดการนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2557จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาทั้งสิ้น4ปี MPP ย่อมาจาก Motivate Power of the Port คือในทุกๆชีพจรของสทร.จะมี GASCO และ AN Marine เป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆโดยเปรียบเป็นส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ดังนี้1ด้านการบริหารองค์กรและบุคลากรเปรียบเสมือนสมองที่บริหารจัดการควบคุมงานให้ได้ตามขอบเขตงานและ KPI ของทุกเดือน 2. ด้านสาธารณูปโภคทางน้ำและศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ BTMS เปรียบเสมือนมือโดยด้านสาธารณูปโภคทางน้ำเป็นดั่งมือขวาที่ทำหน้าที่ควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกทางน้ำอาทิเช่นดูแลร่องน้ำไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเดินเรือคลื่นไฟปลั๊กไฟน้ำร่องและอื่นๆเป็นต้นส่วนศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ BTMSก็เปรียบดังมือซ้ายที่ทำหน้าที่ควบคุมการจราจรติดตามความเคลื่อนไหวของเรือและเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลในเขตท่าเรือตลอด24ชั่วโมง 3. ด้านสาธารณูปโภคทางบกก็เปรียบเสมือนขาที่เป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้ราบรื่นโดยควบคุมดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกทางบกอาทิเช่นระบบไฟอาคารระบบประปาสุขาภิบาลดับเพลิงระบบโทรศัพท์และสายสัญญาณสื่อสารถนนรางระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสียรวมไปถึงดูแลพื้นที่สีเขียวให้สวยงามอยู่เสมอ 4. ด้านจัดเก็บรายได้และสารสนเทศเปรียบเสมือนระบบทางเดินอาหารที่เชื่อมโยงทรัพยากรต่างๆในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ Port Management Information System หรือระบบ PMIS เป็นระบบจัดการข้อมูลเรือตั้งแต่ยื่นใบคำร้องขอนำเรือเข้าท่าจนกระทั่งออกไปจ่ายหนี้เพื่อจัดเก็บรายได้ของสทร.ทั้งนี้ระบบยังต้องพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา5. ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์เปรียบเหมือนใบหน้าที่เป็นด่านแรกในการสร้างความรับรู้และเป็นเกราะป้องกันให้กับร่างกายเพื่อการทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพโดยจะดูแลในเรื่องระบบความปลอดภัยภายในท่าเรือทั้งหมดและการประเมินความเสี่ยงในการทำงานการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยจัดทำแผนด้านความปลอดภัยและควบคุมดำเนินการตามมาตรการรองรับต่างๆอาทิเช่น ISO 9001 ISO 10041IHR และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ ECO เป็นต้นและด้านมวลชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์จะทำหน้าที่รับฟังปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียงคอยส่งเสริมให้ความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนและยังเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสทร.รวมไปถึงเฝ้าระวังปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไปด้วยแรงขับเคลื่อนทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ GASCO หน่วยงาน MPP เข้าไปอยู่ในใจของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุธและเราพร้อมจะพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นไปขอบคุณค่ะ